อันนี้เป็นโจทย์ของเรื่องของระบบหมุนเวียนเลือดกับระบบภูมิคุ้มกันนะคะ2ระบบนี้ที่จะมารวมกันเลยคือจริงๆในหนังสือเนี่ยเขาก็รวมเรื่อง2เรื่องนี้เป็นบทเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นแบบฝึกหัดก็จะเป็นแบบฝึกหัดที่รวมของ2ระบบเข้าด้วยกันนะคะอันไหนที่เรายังไม่รู้เนี่ยก็พยายามจดตามไปนะจดแล้วก็โน้ตไว้อะไรอย่างงี้จะได้ไม่ต้องเสียเวลามาดูซ้ําหลายรอบนะคะแล้วก็ถ้าจดไม่ทันก็พอสไว้ละกันพอสไว้แล้วก็จดตามโอเคนะเข้าใจตรงกันนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มข้อแรกกันเลยดีกว่าถามว่าข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับระบบลำเลียงสารของสัตว์ชนิดต่างๆอ่ะกอไก่ปลามีหัวใจ2ห้องเลือดในเอเทียมมีออกซิเจนต่ำเลือดในเวนติเคิลมีออกซิเจนสูงขอไข่กบมีหัวใจ3ห้องในหัวใจห้องล่างมีเลือดที่มีออกซิเจนสูงและเลือดที่มีออกซิเจนต่ำซึ่งมีโอกาสปนกันคอควายคนมีหัวใจ4ห้องมีเส้นเลือดใหญ่เส้นเดียวนำเลือดออกซิเจนสูงออกจากหัวใจห้องล่างชอยก็เป็นไปตามนี้นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาพิจารณากันเขาพูดถึงปลาถูกไหมพูดถึงกบและพูดถึงคนคนแยกไว้ต่างหากแล้วกันคนนี่ไงคนก็เป็นตรงนี้ได้คนรูปนี้แสดงถึงคนเป็นพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอะไรพวกนี้อ่ะเราก็มาเปรียบเทียบ3รูปนี้แล้วกันเริ่มจากปลาก่อนเขาบอกว่าปลามีหัวใจ2ห้องพิจารณาช้อยทีละอันตรงนี้ก่อนนะปลามีหัวใจ2ห้องอันนี้ถูกมั้ยคะมีเอเทียมกับเวนติเคิลมีเอเทียมคือด้านล่างมีเวนติเคิลคือด้านบนมีเอเทียมมีเวนติเคิลเขาบอกว่าเอเทียมมีเดี๋ยวนะถ้าในรูปนี้เนี่ยสีน้ำเงินหมายถึงเลือดที่มีออกซิเจนต่ำมีคาร์บอนไดออกไซด์มีออกซิเจนต่ำถ้าเป็นสีแดงคือเลือดที่มีออกซิเจนสูงเขาบอกว่าเลือดในเอเทียมมีออกซิเจนต่ำเลือดในเอเทียมมีออกซิเจนต่ำตรงนี้นะคะช้อยแรกอันนี้เราก็มาดูรูปซิเลือดในเอเทียมมีออกซิเจนต่ำนี่ถูกป่ะเลือดในเวนติเคิลมีออกซิเจนสูงอันนี้ควรจะเป็นสีแดงถูกไหมถ้าตรงนี้ถูกเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ได้มีออกซิเจนสูงเลยมีออกซิเจนต่ำเหมือนกันโอเคนะเพราะฉะนั้นข้อแรกผิดแล้วถามว่าเลือดเนี่ยมันจะถูกส่งไปฟอกตรงไหนก็คือเลือดนี่นะคะเมื่อถูกส่งเลือดดำถูกไหมถูกส่งมาจากส่วนต่างๆของร่างกายผ่านเส้นเลือดเวนมาเข้าสู่หัวใจห้องเอเทียมแล้วผ่านไปที่เวนติเคิลปุ๊บเนี่ยก็จะลำเลียงผ่านอาร์เทอรี่มาฟอกเลือดที่บริเวณของเหงือกถูกปะพอฟอกเหงือกที่เหงือกปุ๊บจะกลายเป็นเส้นเลือดแดงนำเลือดแดงไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายสุดท้ายพอนำไปเลี้ยงปุ๊บมันก็กลายเป็นเลือดดำถูกไหมเลือดดำตรงนี้ก็ไหลเข้าเอเทียมเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นจำไว้เลยว่าปลามีหัวใจ2ห้องโดยที่เลือดที่ผ่านหัวใจทั้ง2ห้องนี่นะคะจะเป็นเลือดดำทั้งคู่อันนี้จดโน้ตไว้เลยนะเอาใหม่นะเลือดที่ผ่านหัวใจปลามีหัวใจ2ห้องเลือดที่ผ่านหัวใจทั้งห้องเอเทียมและเวนติเคิลเป็นหัวใจเป็นเลือดที่มีออกซิเจนต่ำทั้งคู่เพราะฉะนั้นกอไก่ผิดแล้วนะกบเขาบอกว่ากบมีหัวใจ3ห้องในหัวใจห้องล่างมีเลือดที่มีออกซิเจนสูงและต่ำปนอยู่แล้วก็มาดูกบมีหัวใจ2 3ห้องจริงหรือเปล่าคำตอบคือถูกนะคะมีหัวใจมีเอเทียมขวาตรงนี้เห็นป่ะมีเอเทียมซ้ายอยู่ตรงนี้แล้วก็มีเวนติเคิลอยู่ตรงนี้ถือว่าหัวใจห้องล่างมี1ห้องตรงนี้โดยที่เลือดเนี่ยบริเวณเอเทียมขวาเนี่ยเอเทียมขวาจะรับเลือดที่ใช้แล้วเห็นป่ะรับเลือดดำมาซึ่งเลือดดำตรงนี้จะมีคาร์บอนไดออกไซด์สูงใช่ป่ะรับมาจากเวนส่วนเวนติเคิลนะคะจะรับไม่ใช่ส่วนเอเทียมซ้ายเอเทียมขวารับเลือดดำใช่ป่ะจากส่วนต่างๆของร่างกายเอเทียมขวาคือส่วนนี้เอเทียมขวาเนี่ยจะรับเลือดแดงที่ฟอกแล้วจากปอดเอาใหม่นะกบมีหัวใจ3ห้องมีเอเทียม2อันคือซ้ายกับขวามีเวนติเคิลหรือหัวใจห้องล่าง1อันถูกไหมคะโดยที่หัวใจห้องบนขวาเนี่ยจะรับเลือดเสียจากส่วนต่างๆของร่างกายออกมาส่วนหัวใจห้องบน
ซ้ายจะรับเลือดที่ฟอกแล้วจากปอดมาโดยที่เลือดตรงนี้เนี่ยมันจะมาผสมกันในหัวใจห้องล่างในหัวใจห้องและห้องล่างเพราะฉะนั้นที่เขาบอกว่ากบมีหัวใจ3ห้องโดยหัวใจห้องล่างเนี่ยมีทั้งเลือดที่มีออกซิเจนสูงและต่ำปนอยู่อันนี้ก็ถูกถูกป่ะเพราะเลือดมันมาทั้งจากเนี่ยจากทั้งหัวใจห้องบนขวาและหัวใจห้องบนซ้ายโดยที่ด้านหนึ่งเป็นด้านที่มีคาร์บอนไดออกไซด์สูงอีกด้านหนึ่งเป็นด้านที่มีออกซิเจนสูงพอมันไหลมารวมกันด้านล่างปุ๊บมันก็ทำให้มีเลือดปนกันนั่นเองส่วนชอยข้อคอควายนะคะเขาบอกว่าคนมีหัวใจ4ห้องมีเส้นเลือดเส้นใหญ่เส้นเดียวนำเลือดออกซิเจนสูงออกจากหัวใจห้องล่างหัวใจคนก็ตามนี้เลยมี4ห้องบน2นี่คือบนขวานี่คือบนซ้ายนี่คือล่างขวานี่คือล่างซ้ายมี4ห้องนะโดยที่หัวใจเส้นเลือดที่นำเลือดที่มีออกซิเจนสูงออกจากร่างกายไปฉีดไปส่วนต่างๆของร่างกายนะคะก็คือเส้นนี้ฉีดไปสู่ส่วนต่างๆของร่างกายมีเส้นเดียวอันนี้รูปสีนี้อาจจะเห็นไม่ชัดอ่ะมีเส้นเดียวเส้นนี้คือเส้นนี้เท่านั้นที่นำเอาเลือดที่มีออกซิเจนสูงออกจากหัวใจห้องล่างเพราะฉะนั้นชอยข้อคอฟายก็ถูกอีกเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้ที่เกี่ยวกับถามว่าข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการลำเลียงสารของสัตว์ชนิดต่างๆข้อ1ผิดเพราะว่าหัวใจปลาเนี่ยมีหัวใจ2ห้องจริงห้องเอเทียมมีออกซิเจนต่ำจริงแต่เวนติเคิลก็ต้องมีออกซิเจนต่ำด้วยอันนี้เลยผิดนะคะส่วนกบมีหัวใจ3ห้องห้องล่างมีเลือดที่มีออกซิเจนสูงและต่ำปนกันอยู่อันนี้ถูกต้องส่วนข้อคอควายคนมีหัวใจ4ห้องเส้นเลือดใหญ่เส้นเดียวนำเลือดออกซิเจนสูงออกจากหัวใจห้องล่างนี่ก็ถูกอีกถูกปะเส้นเลือดใหญ่เส้นเดียวที่เขาพูดถึงเนี่ยหมายถึงเส้นเอออตานเองเพราะฉะนั้นคำตอบข้อที่ถูกก็คือถูกทั้งขอไข่และคอควายนะคะสำหรับข้อ2นะคะถามว่ากราฟ EKG หรือ ECG สามารถบอกการทำงานของหัวใจในข้อใดกอไก่อัตราการเต้นของหัวใจขอไข่การทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจคอควายความดันภายในหัวใจอาจจำชื่อกราฟนี้ได้ป่ะกราฟ ECG นะคะคือจะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องพอเราพูดถึงอัตราการปัจจัยของการเต้นของหัวใจใช่ป่ะเราก็จะมาดูว่ามีกราฟECG หรือ EKG ตรงนี้สามารถบอกอัตราการเต้นของหัวใจได้โดยที่รูปร่างของกราฟที่ได้มาจะเป็นลักษณะอย่างนี้อันนี้คือรูปที่เขาวาดแต่เราเห็นไม่ชัดคือรูปตรงนี้นะคะเขาก็ถามว่าแล้วมันบอกอะไรได้บ้างสำหรับคำตอบในข้อนี้นะคะก็คือเราต้องมาดูก่อนว่า EKG หรือ ECG เนี่ยบอกอะไรได้บ้างก็คือ 1.สามารถทำให้หาความผิดปกติของหัวใจได้บอกความผิดปกติของหัวใจได้และข้อ2ก็คือบอกอัตราการเต้นของหัวใจได้หรือบอกฮาร์ทเรทได้ฮาร์ทเรทก็คืออัตราการเต้นของหัวใจนะคะเพราะฉะนั้นข้อ1 ECG หรือEKG หรือ ECG สามารถบอกอัตราการเต้นของหัวใจได้ข้อนี้ถูกต้องขอไข่สามารถบอกการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจได้อันนี้ก็ถูกอีกถูกไหมคะว่าดูว่ามันมีการเต้นถ้าเมื่อไหร่มีการเต้นที่ผิดปกติก็สามารถบอกได้ว่ากล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยทำงานผิดปกตินะแต่สำหรับความดันภายในหัวใจตรงนี้เนี่ยมันไม่สามารถบอกได้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าความดันเขาพูดถึงภายในหัวใจเลยถูกป่ะแสดงว่ามันอยู่ภายในแต่มันก็ไม่สามารถบอกได้นั่นเองกราฟตรงนี้ไม่สามารถโชว์ผลตรงนั้นได้นะคะเพราะฉะนั้นกราฟตรงนี้เนี่ยสามารถบอกได้2อย่างก็คือบอกอัตราการเต้นของหัวใจแล้วก็การทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจว่ามันเป็นปกติหรือเปล่าคำตอบก็คือข้อ1นั่นเองกอไก่และขอไข่นะคะข้อ3นะคะถามว่าความหนาของชั้นกล้ามเนื้อในผนังหลอดเลือดกอขอและคอที่เข้าออกหัวใจเป็นไปตามข้อใดโดยที่กอหมายถึง pulmonary vein ขอหมายถึง aorta และคอหมายถึง pulmonary artery
เราก็ต้องพิจารณาก่อนว่าอันนี้ไม่เกี่ยวนะส่วนด้านหลังตัดทิ้งไปเส้นเลือดทั้ง3เส้นเนี้ยตรงนี้ pulmonary vein กับ pulmonary artery ตรงนี้เนี่ยจะเป็นเลือดที่เข้าอันนี้จะเป็นเลือดที่นำเลือดอะไรนำเลือดเอานี้ก่อนอะ pulmonary artery ถูกไหมคะก็คือนำเลือดดำกลับไปฟอกที่ปอดถูกไหมแต่ถ้าเป็น pulmonary vein คือนำเลือดแดงที่ฟอกที่ปอดแล้วเนี่ยกลับมาเข้าสู่หัวใจเพราะฉะนั้นเลือดตรงนี้เป็นเลือดที่เข้าเส้นเลือดที่นำเลือดเข้าออกจากหัวใจใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นความหนาของกล้ามเนื้อของกอไก่กับคอควายเนี่ยจะใกล้เคียงกันแต่คอไข่เนี่ยจะเป็นเลือดเส้นเลือดที่นำเอาเลือดจากหัวใจเลยเนี่ยบีบไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเพราะฉะนั้นมันต้องรับแรงดันสูงมากๆทำให้กล้ามเนื้อผนังของกล้ามเนื้อตรงเนี้ยชั้นของกล้ามเนื้อบริเวณเส้นเลือดเอออต้าจะต้องหนาที่สุดเพราะฉะนั้นเราก็ได้คำตอบแล้วว่ายังไงซะขอไข่ต้องมากกว่ากอไก่และคอควายโดยที่กอไก่กับคอควายเนี่ยมีผนังกล้ามเนื้อที่ขนาดใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือข้อ1นั่นเองกอไก่นะคะกอไก่เนี่ยมากกว่ากอไก่เอ้ยขอไข่หรือเอออต้าเนี่ยมีความหนาของผนังกล้ามเนื้อมากกว่า pulmonary vein และ pulmonary artery ซึ่ง2ตัวเนี้ยมีความยาวมีความหนาของกล้ามเนื้อที่ใกล้เคียงกันโอเคนะเพราะฉะนั้นข้อนี้เลยตอบข้อ1นะคะนะคะถามว่าจากภาพเส้นเลือดกอและขอนำเลือดไปยังอวัยวะใดและรับเลือดจากอวัยวะใดก่อนอื่นเนี่ยถ้าเขาไม่ให้คำอะไรมาถูกป่ะไม่มีคำพวกนี้เราก็ต้องมาดูเองว่าตกลงแล้วเนี่ยเส้นเลือดกอหมายถึงเส้นเลือดอะไรขอหมายถึงอะไรถ้าเราดูตรงนี้นะคะก็คือเส้นเลือดตรงนี้เอาดูเส้นที่ดูง่ายที่สุดก่อนก็คือหาเส้นเลือดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดถ้าใหญ่ที่สุดตรงนี้เนี่ยอันนี้คือต่อเป็นเส้นเดียวนะใหญ่ที่สุดที่ออกจากหัวใจเนี่ยคือเส้นเลือดเออต้าถูกไหมคะมันจะลักษณะที่สังเกตได้คือจะต้องเป็นเส้นเลือดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเลยอย่างเช่นถ้ารูปนี้อย่างเงี้ยถ้าเขาให้หัวใจรูปนี้มาอย่างเงี้ยเส้นเลือดตรงเนี้ยก็คือเส้นเลือดเออต้าเป็นเส้นเลือดขนาดใหญ่ที่อะไรที่นำเลือดออกจากหัวใจนั่นเองตรงนี้ก็ใช่อย่างเงี้ยโอเคนะคะเพราะฉะนั้นแล้วส่วนรูปขอไข่ล่ะขอไข่เนี่ยจะเป็นเลื่อนเลือดที่นำเลือดออกไปเป็น2ด้านถูกป่ะมันแตกแขนงออกเป็น2ด้านเพราะฉะนั้นอันนี้ก็น่าจะเป็นเลือดเส้นเลือดที่นำเลือดไปฟอกที่ปอดถูกไหมคะเพราะอะไรเพราะว่าการที่มันแตกแขนงออกเป็น2เพราะปอดของเรามี2ด้านถูกป่ะมีปอดด้านซ้ายกับด้านขวาพอเลือดไหลออกไปปุ๊บเนี่ยมันก็ไปฟอกทางที่ปอดด้านซ้ายกับปอดด้านขวาเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็น่าจะเป็นเส้นเลือด pulmonary artery นั่นเองที่นำเลือดดำจากหัวใจไปฟอกที่ปอดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าพิจารณาช้อยส์เนี่ยเขาบอกว่าช้อยส์ข้อที่1เส้นเลือดกอรับเลือดจากปอดขอนำเลือดไปเลี้ยงเอออต้าข้อ2เส้นเลือดกอเนี่ยนำเลือดไปยังปอดขอนำเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย 3. เส้นเลือดตรงนี้รับเลือดจากปอดแล้วก็ขอเนี่ยรับเลือดจากซุปพีเรียเวนาคาว่า 4. นำเลือดไปยังปอดก่อนนะขอเนี่ยรับเลือดจากอินฟีเรียเวนาคาว่าในเมื่อเรารู้แล้วใช่ป่าวว่าเส้นเลือดกอของเราคือ pulmonary artery เราก็สามารถบอกหน้าที่ของมันได้ถูกปะอันที่2คือเอออต้าโดยที่เส้นเลือดที่เราน่าจะมั่นใจได้มากกว่าคือเส้นเลือดเอออต้าถูกป่ะเส้นเลือดเอออต้าเนี่ยมันจะค่อนรูปมันจะค่อนข้างชัดเจนเห็นไหมคะเส้นเลือดใหญ่เนี่ยตุ๊บนี้อันนี้คืออ้อมไปด้านหลังเห็นด้านล่างตรงนี้ก็หมายถึงเส้นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเรามาเช็คชอยข้อขอไข่ก่อนเนี่ยเราก็ลองตัดดูซิอ่ะเอออต้านำเลือดไปยังเอออต้านี่ก็ผิดถูกป่ะเพราะขอเนี่ยเป็นเอออต้าอยู่แล้วเอออต้านำเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายอันนี้ถูกต้องแน่นอนเลยถูกป่ะเส้นเลือดเอออต้าเป็นเส้นเลือดแดงใหญ่ที่จะฉีดเลือดแดงไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย 3. รับเลือดจากซุปพีเรียเวนาคาว่าการรับเลือดจากซุปพีเรียเวนาคาว่าเป็นหน้าที่ของหัวใจ
ห้องบนขวาถูกไหมคะหัวใจห้องบนขวาไม่ได้เป็นหน้าที่ของเอออร์ต้าเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดหนูรับเลือกจากอินฟีเรียเวนาค่ะว่าก็เป็นหน้าที่ของหัวใจห้องบนขวาเหมือนกันไม่เกี่ยวกับเอออร์ต้าแล้วส่วนช้อยข้ออันนี้ล่ะถ้าหมายถึงพาวโมนารีอาร์เทอรี่ปุ๊บจะต้องนำเลือดไปฟอกยังปอดเพราะฉะนั้นข้อนี้จะต้องถูกแน่นอนถูกไหมส่วนข้ออื่นที่ผิดนะคะพาวโมนารีอาร์เทอรี่เป็นตัวรับเลือดจากปอดหรือเปล่าอันนี้ผิดถูกป่ะตัวรับเลือดจากปอดคือพาวโมนารีเวนนะคะอันนี้ก็คือพาวโมนารีเวนนำเลือดไปยังปอดอันนี้ก็ถูกแต่ว่าช้อยข้อนี้ผิดไปแล้วนะโอเคนะสอบข้อ5นะคะถามว่าในปลาไม่มีเส้นเลือดใดเมื่อเปรียบเทียบกับเส้นเลือดของคนกอไก่ pulmonary vein ขอไข่ pulmonary artery คอควายคือ inferior vena ค่ะว่าเราก็ต้องมาดูก่อนว่าลักษณะการลำเลียงหมุนเวียนเลือดของปลาเนี่ยเป็นยังไงถ้าวาดรูปง่ายๆนะปลาเนี่ยจะมีหัวใจ2ห้องนะคะคืออันนี้อันนี้หัวใจคือ atrium TRIUM นะกับหัวใจอีกห้องนึงก็คือตรงนี้ต่อกันจะชื่อว่า ventricle โดยที่หลังจากนั้นเนี่ยพอหันหัวใจห้อง ventricle ไปปุ๊บมันก็จะนำเลือดไปฟอกที่ปอดตรงนี้จะเป็นปอดนะคะโดยที่มันจะเปลี่ยนเลือดดำเนี่ยกลายเป็นเลือดแดงหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะนำเลือดแดงใช่ไหมมาเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายส่วนต่างๆของร่างกายของอันนี้ฟอกที่เหงือกนะคะไม่ใช่ปอดเขียนผิดไปโทษทีฟอกที่เหงือกนำเลือดมาเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายก็จะเปลี่ยนเลือดแดงเป็นเลือดดำหลังจากนั้นเลือดก็จะไหลเข้าสู่ห้องเอเทียมเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราก็มาเปรียบเทียบกันสิปลาไม่มีเส้นเลือดใดที่เปรียบเทียบกับเส้นเลือดของคน pulmonary vein เป็นเส้นเลือดที่นำเลือดจากหัวจากปอดใช่ไหมคะเลือดที่จากเลือดที่ฟอกแล้วจากปอดเนี่ยเข้าสู่หัวใจถูกป่าวส่วนข้อ2pulmonary artery คือนั่งเลือดที่นำเลือดจากหัวใจไปปอดอันที่3 inferior vena cava ก็คือเส้นเลือดที่รับเลือดดำเข้าหัวใจนั่นเองเพราะฉะนั้น pulmonary vein มีเปล่าเส้นเลือดที่จะส่งนำเลือดจากปอดเนี่ยไปที่หัวใจเราก็มาดูอันแรกก่อนนำเลือดจากปอดไปที่หัวใจก็คือเหมือนกับนำเลือดที่ฟอกแล้วถ้าเปรียบกับปลาก็เป็นนำเลือดจากเหงือกไปที่หัวใจเห็นเปล่าว่ามันไม่มีถูกไหมคะมันจะต้องผ่านร่างกายทำให้เปลี่ยนเป็นเลือดดำก่อนเพราะฉะนั้นอันแรกเนี่ยปลาไม่มีเส้นเลือด pulmonary ที่ไม่มีเส้นเลือด pulmonary vein ถ้ามันเป็นคนเนี่ยมันไม่มีเส้นเลือด pulmonary vein ส่วนเส้นเลือด pulmonary artery เนี่ยเส้นเลือดที่นำเลือดจากหัวใจไปที่ปอดไหนดูสินำพูดง่ายๆคือเป็นเลือดที่นำเลือดดำไปฟอกที่ปอดโดยออกจากหัวใจนั่นเองเห็นป่ะถ้าเป็นปลาเนี่ยก็มีเลือดที่นำเลือดดำมีเส้นเลือดที่นำเลือดดำเห็นไหมคะจากหัวใจไปฟอกที่เหงือกเพราะฉะนั้นก็ถือว่ามันมีเส้นเลือดประเภทนี้อยู่ถูกไหมส่วน inferior vena คะว่าเป็นเลือดที่รับเลือดดำเข้าสู่หัวใจรับเลือดดำเข้าสู่หัวใจเราก็มาเปรียบเทียบกับรูปของเรานำเลือดดำจากส่วนต่างๆของร่างกายเข้าสู่หัวใจก็คือเส้นเลือดเส้นนี้ถูกป่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มีเช่นกันคำตอบก็คือปลาไม่มีเส้นเลือด pulmonary vein เมื่อเปรียบเทียบกับคนนั่นเองพูดง่ายๆคือปลาเนี่ยไม่มีเส้นเลือดที่นำเลือดที่ฟอกแล้วกลับเข้าสู่หัวใจให้สูบฉีดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายแต่ปลาเนี่ยเมื่อมันฟอกเลือดโดยเหงือกแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะนำออกไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเลยแล้วค่อยนำเลือดดำที่ได้เข้าสู่หัวใจโอเคนะคะข้อที่6นะคะถามว่าโครงสร้างของหัวใจในข้อใดเมื่อทำงานผิด
ผิดปกติจะมีผลกระทบต่อแรงดันเลือดที่ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเราก็มาดูก่อนว่าแล้ว A B C D ที่เขาพูดถึงเนี่ยมันหมายถึงส่วนไหนบ้างมันหมายถึงอะไรตรงนี้เนี่ยรูปมันไม่ชัดเพราะฉะนั้นพี่จะชี้ให้ดูเลยนะคะว่าตกลงแล้ว A B C D เนี่ยคืออะไรอ่ะไล่จาก A ก่อน A หมายถึง pulmonary semilunar valveส่วน B นะคะอันนี้คือ A นะ B ตรงนี้ B ก็คือ aortic valve ส่วนอันนี้ถัดมา C นะคะ C คือ bicuspid valve นั่นเอง bicuspid valve ส่วนD อันสุดท้ายD ก็คือ tricuspid valve โอเคนะโดยที่เขาถามว่าถ้าโครงสร้างตรงไหนเนี่ย valve ตรงไหนผิดปกติแล้วทำให้ส่งผลต่อความดันเลือดที่ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะคะเรามาทวนกันก่อนว่าลิ้นตรงไหนอยู่ตรงไหนถูกป่ะถ้าเอาสเต็ปของการเอาลำดับขั้นตั้งแต่หัวใจเลือดเข้าสู่หัวใจเลยละกันนะคะก็คือทีแรกเนี่ยเลือดจะผ่านเลือดเนี่ยผ่านเส้นเลือดที่ชื่อว่า superior vena cava กับ inferior vena cava นำเลือดเข้าสู่หัวใจห้องบนขวาปุ๊บหลังจากนั้นจะผ่านลิ้นที่ชื่อว่า tricuspid valve บนขวานะคือบนขวาแล้วก็ผ่านลิ้นที่ชื่อว่า tricuspid valve หลังจากนั้นก็ผ่านห้องเวนทริคอลเดี๋ยวพี่ว่าเอารูปให้ดูเลยดีกว่าจะได้เข้าใจง่ายขึ้นนะคะแล้วก็พยายามดูรูปไว้พยายามจำรูปเอาไว้นะเพราะว่าจำรูปเนี่ยมันจะง่ายกว่าจำเป็นตัวอักษรอ่ะอันนี้เริ่มด้วยอย่างนี้ดีกว่านี่ใช่ไหมเลือดดำจากซูเปอร์เรียกับอินฟิเรียเวนาคะว่าเข้าสู่หัวใจห้องบนขวาปุ๊บคือห้องนี้หลังจากนั้นจะผ่านลิ้นไตรคัสปิดวาล์วหรือว่าลิ้นตัวดีของเรานั่นเองผ่านดีลิ้นที่เอ็นตัวดีก็คือไตรคัสปิดวาล์วหลังจากนั้นลงสู่หัวใจห้องล่างขวาพอเข้าสู่หัวใจห้องล่างขวาปุ๊บจะผ่านลิ้นที่ชื่อว่า pulmonary semilunar valve ส่งเลือดไปฟอกที่ปอดพอฟอกที่ปอดปุ๊บกลับเข้ามาผ่านเส้นเลือด pulmonary vein นะคะผ่าน pulmonary vein ปุ๊บนี่ pulmonary vein คือ2จุดนี้มันก็จะผ่านไปที่หัวใจห้องบนซ้ายหัวใจห้องบนซ้ายหลังจากนั้นก็ผ่านลิ้นที่ชื่อว่า bicuspid valve คือระหว่างหัวใจห้องขวาเนี่ยจะเป็นลิ้นที่ชื่อว่า tricuspid valve ถูกป่ะแต่ถ้าเป็นหัวใจด้านซ้ายตรงนี้จะเป็นผ่านลิ้นที่ชื่อว่า bicuspid valve ลงสู่หัวใจห้องล่างซ้ายหลังจากนั้นจะผ่านเส้นเลือดที่ชื่อว่า aortic semilunar valveไปสู่ส่วนต่างๆของร่างกายเพราะฉะนั้นในช้อยของเราเนี่ยก็จะมีทั้งไตรคัสปิดวาล์วระหว่างหัวใจห้องบนกับห้องล่างขวาลิ้นไตรคัสปิดวาล์วระหว่างลิ้นไตรคัสปิดวาล์วระหว่างหัวใจห้องบนกับห้องล่างซ้าย aortic semilunar valve อยู่ตรงไหนนะนี่ตรงนี้ถูกป่ะที่จะนำเลือดไปฟอกที่ปอดแล้ว aortic valve อันนี้คือ pulmonary semilunar valve ถูกไหมคะอันสุดท้ายคือ aortic semilunar valve นั่นเองแล้วถามว่าโครงสร้างหัวโครงสร้างใดเนี่ยถ้าผิดปกติไปแล้วทำให้มีผลต่อแรงดันเลือดเส้นที่จะมีผลต่อลิ้นที่มีผลต่อแรงดันเลือดมากที่สุดนะคะก็คือลิ้นตรงนี้ถูกป่ะเพราะมันเป็นลิ้นที่กั้นให้เลือดเนี่ยออกไปสู่ลำเลียงเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเพราะฉะนั้นถ้าลิ้นเนี่ยพวกลิ้นของ aortic valve เนี่ยมีอาการตีบหรือรั่วเมื่อไหร่เนี่ยจะทำให้ความดันเลือดเนี่ยตกลงทันทีนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือลิ้น aortic semilunar valve นั่นเองที่เป็นตัวที่มีผลต่อแรงดันเลือดที่ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะคะ
ข้อ7นะคะถามว่าคาร์บอนไดออกไซด์จากเซลล์เมื่อถูกลำเลียงในกระแสเลือดไปยังจมูกจะไม่ผ่านโครงสร้างในข้อใดข้อ1 superior vena คาวาข้อ2 alveoli ข้อ3 ventricle ขวาและข้อ4 pulmonary vein อันนี้คือการลำเลียงคาร์บอนไดออกไซด์นะเป็นการลำเลียงของคาร์บอนไดออกไซด์ไม่ใช่ลำเลียงเลือดถูกปะลำเลียงคาร์บอนไดออกไซด์ในกระแสเลือดไปยังจมูกเราก็ต้องมาดูขั้นตอนซิว่ามันจะผ่านไปยังไงนะคะก็คือพี่จะค่อยๆไล่ขั้นตอนให้ดูนะเริ่มแรกจากเซลล์เนี่ยมีคาร์บอนไดออกไซด์จากเซลล์ใช่ไหมคาร์บอนไดออกไซด์จะแพร่จากเซลล์เนี่ยไปเส้นเลือดฝอยพอคาร์บอนไดออกไซด์จากเซลล์แพร่มาเข้าสู่เส้นเลือดฝอยปุ๊บก็จะไปที่เวนหรือเส้นเลือดดำนั่นเองหลังจากนั้นก็มาเข้าสู่หัวใจเซลล์เข้าสู่เส้นเลือดฝอยเข้าสู่หัวใจหัวใจห้องไหนก็คือหัวใจทั้งบนทั้งล่างด้านขวาถูกป่ะคะหัวใจด้านขวานะทั้งบนทั้งล่างบนขวาและล่างขวาหลังจากนั้นก็ผ่านไปที่ปอดไปฟอกที่ปอดถูกไหมปอดเนี่ยมันก็จะนำคาร์บอนไดออกไซด์มันก็จะแพร่คาร์บอนไดออกไซด์ให้กับเส้นเลือดฝอยหลังจากนั้นคาร์บอนไดออกไซด์ในเส้นเลือดฝอยเนี่ยก็จะไปที่ alveoli แล้วก็จะออกไปที่จมูกเอาใหม่นะค่อยๆไล่ไปเริ่มจากคาร์บอนไดออกไซด์ในเซลล์ใช่ไหมคะก็จะแพร่จากเส้นเลือดแพร่จากเซลล์เนี่ยไปที่เส้นเลือดฝอยหลังจากนั้นในเส้นเลือดฝอยก็จะไปที่เวนเข้าหัวใจห้องขวาบนขวาแล้วหลังจากนั้นก็ไปหัวใจห้องล่างขวาเสร็จปุ๊บมันก็ถูกส่งไปที่ปอดไปฟอกที่ปอดถูกปะมันก็จะได้เลือดดีออกมาเลือดดีก็นำกลับเข้าสู่หัวใจแต่คาร์บอนไดออกไซด์ตรงเนี้ยมันจะแพร่ไปที่เส้นเลือดฝอยผ่านไปที่ alveoli แล้วไปที่จมูกเพราะฉะนั้นเราก็มาดูโครงสร้างไหนที่มันจะไม่ผ่านถูกไหมคะ superior vena cava ก็ผ่านถูกไหมเส้นเลือดที่จะนำเลือดเข้าเส้นเวนที่จะนำเลือดดำที่มีคาร์บอนไดออกไซด์อยู่เยอะเนี่ยเข้าสู่หัวใจก็ผ่านถูกปะalveoli ก็ผ่านถูกไหมตรงขั้นก่อนที่มันจะออกไปจมูกมันก็ผ่าน alveoli ส่วน ventricle ขวาหรือหัวใจห้องล่างขวาก็ผ่านถูกปะเพื่อนำเลือดไปฟอกที่ปอดแต่ pulmonary vein เลือดที่มีคาร์บอนไดออกไซด์จะไม่ผ่านถูกไหมคะคือ pulmonary vein เนี่ยมันจะนำเลือดที่ฟอกแล้วคือเลือดที่มีออกซิเจนสูงๆเนี่ยกลับมาที่หัวใจแต่ตรงนี้เขาถามถึงคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์ไม่ได้ถูกนำกลับเข้ามาหัวใจใหม่อีกครั้งถูกป่ะเพราะมันฟอกเป็นเลือดดีแล้วแต่คาร์บอนไดออกไซด์ถูกลำเลียงผ่านเส้นเลือดฝอยไป alveoli แล้วไปจมูกแทนเพราะฉะนั้นเส้นเลือดคาร์บอนไดออกไซด์จากเซลล์เมื่อถูกลำเลียงในกระแสเลือดไปยังจมูกจะไม่ผ่านเส้น pulmonary vein นั่นเองก็คือช้อยข้อ4นะคะมาถึงข้อ8นะคะถามว่าการเปรียบเทียบปริมาณของออกซิฮีโมโกลบินที่อยู่ในเส้นเลือดกอขอคองอที่ติดกับหัวใจเป็นไปตามข้อใดกอก็เป็นเส้นเลือดที่ต่อเข้าสู่หัวใจห้องบนขวาใช่ป่ะขอเป็นเส้นเลือดที่ออกจากหัวใจห้องล่างขวาคอเป็นเส้นเลือดที่เข้าสู่หัวใจห้องบนซ้ายและงอเป็นเส้นเลือดที่ออกจากหัวใจห้องล่างซ้ายนะคะเขาจะมาเปรียบเทียบปริมาณของออกซิฮีโมโกลบินนั่นเองโดยที่ตรงนี้ช้อยก็คือกอเท่ากับคอและขอมากกว่าคอช้อยที่1ช้อยที่2กอเท่ากับขอและคอมากกว่าขอช้อยที่3ขอมากกว่าคอและคอมากกว่ากอ4คือคอมากกว่างอและขอมากกว่ากอเราก็มาเปรียบเทียบกันว่าคือถ้าโจทย์ข้อนี้เนี่ยถ้าเรามาวิเคราะห์โจทย์แล้วเราก็จะรู้ว่าโจทย์ข้อนี้พูดง่ายๆถ้าเราแปลโจทย์ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นเขาจะหมายถึงว่าเส้นเลือดไหนเนี่ยมีปริมาณออกซิเจนเป็นยังไงพูดง่ายๆคือเปรียบเทียบปริมาณของออกซิเจนในเส้นเลือดแต่ละเส้นนั่นเองนะคะเราก็ต้องมาดูก่อนเส้นเลือดเส้นหัวใจ
เลือดที่อยู่หัวใจห้องบนขวาตรงเนี้ยเป็นเลือดที่รับเลือดจากส่วนต่างๆของร่างกายมาถูกป่ะแล้วส่งมาที่หัวใจห้องล่างขวาหัวใจห้องล่างขวาจะนำเลือดที่ได้ตรงนี้ไปฟอกที่ปอดแล้วเข้าสู่หัวใจห้องบนซ้ายพอเข้าสู่หัวใจห้องบนซ้ายปุ๊บก็จะถูกส่งไปที่หัวใจห้องล่างซ้ายหลังจากนั้นก็ถูกสูบฉีดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเรารู้แล้วนะว่าเส้นเลือดไหนทําอะไรเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูว่าแล้วปริมาณของออกซิเจนตรงนั้นมันมากหรือน้อยอย่างเช่นเส้นเลือดที่เข้าสู่หัวใจห้องบนขวาตรงเนี้ยเป็นเลือดที่มาจากส่วนต่างๆของร่างกายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นเลือดที่มีปริมาณของออกซิเจนต่ําถูกปะอันนี้พอหลังจากนั้นมาผ่านหัวใจห้องล่างขวามันก็เป็นเลือดชุดเดิมเลยไหลลงมาเหมือนไหลลงมาอย่างเดียวเพราะฉะนั้นตรงนี้ปริมาณออกซิเจนของกอเนี่ยจะต้องเท่ากับขอแน่ๆถูกไหมส่วนตรงนี้พอหลังจากส่งไปที่ขอปุ๊บเนี่ยมันจะถูกนําไปฟอกที่ปอดนะคะฟอกที่ปอดแล้วเนี่ยตรงนี้จะมีออกซิเจนต่ําทั้งคู่นะ O2 ต่ําทั้งคู่เลยแต่ส่วนหัวใจห้องบนซ้ายเนี่ยเส้นเลือดที่นําเข้าตรงเนี้ยเป็นเส้นเลือดที่นำเลือดที่ฟอกแล้วจากปอดมาเข้าสู่หัวใจเพราะฉะนั้นเลือดที่ฟอกแล้วจะต้องมีออกซิเจนสูงถูกไหมคะแล้วทีนี้พอมันผ่านหัวใจห้องบนซ้ายปุ๊บมันก็จะถูกส่งมาที่หัวใจห้องล่างซ้ายโดยที่เป็นเลือดที่มีออกซิเจนสูงเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่มันเคลื่อนที่ลงมาโดยปกติเลยเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีปริมาณของออกซิเจนเท่ากันถูกปะออกซิเจนสูงเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นตรงบริเวณนี้มีออกซิเจนสูงโดยที่ออกซิเจนของบริเวณคอเท่ากับบริเวณงอนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อนำมาเปรียบเทียบแล้วเนี่ยเราก็จะได้ว่าเขียนไว้ก่อนกอเท่ากับขอคอเท่ากับงอโดยที่ชุดนี้กับชุดเนี่ยถ้ามาเปรียบเทียบกันแล้วชุดนี้จะมากกว่าถูกไหมชุดนี้มากกว่าเขียนยังไงดีมีชุด1คือ2ถูกป่ะชุด2เนี่ยจะมีปริมาณออกซิเจนมากกว่าชุด1นั่นเองเพราะฉะนั้นเรามาดูอ่ะกอเท่ากับคอผิดแล้วถูกป่ะกอเท่ากับขออ่ะอันนี้ถูกขอเท่ากับคอขอเท่ากับคอผิดคอเท่ากับงอถูกเหมือนกันนะทีเพราะฉะนั้นตรงนี้ถูกอ่ะเราก็ไปเปรียบเทียบกันคอมากกว่าขอจริงหรือเปล่าชุดที่2มากกว่าชุดที่1คอมากกว่าขอถูกมั้ยคะเพราะฉะนั้นช้อยข้อนี้ถูกส่วนช้อยข้อนี้ขอมากกว่ากอขอมากกว่ากอผิดถูกป่ะเพราะมันเท่ากัน2ชุดนี้2 อันนี้มันเท่ากันเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือนี่ปริมาณออกซิเจนของกอคือเส้นเลือดที่นำเลือดจากส่วนต่างๆของร่างกายเข้าสู่หัวใจเท่ากับมีปริมาณออกซิเจนเท่ากับเส้นเลือดที่นำเลือดออกจากหัวใจไปฟอกที่ปอดโดยที่เส้นเลือดกอขอเนี่ยมีปริมาณออกซิเจนต่ำกว่าเส้นเลือดคองอเพราะเส้นเลือดตรงนี้เป็นเส้นเลือดที่นำเลือดที่มีการฟอกจากปอดแล้วเนี่ยเข้าสู่หัวใจนั่นเองโอเคนะเพราะฉะนั้นข้อนี้เลยตอบข้อ2นะคะข้อ9นะคะบอกว่าจากรูปแสดงหัวใจทางด้านท้องข้อใดระบุเส้นเลือดและเลือดที่อยู่ภายในเส้นเลือดได้อย่างต้องเรามาดูเส้นเลือดรูปนี้มันไม่ค่อยชัดเจนนะยังไงน้องๆก็พยายามดูกันหน่อยละกันว่าตกลงอันไหนมันหมายถึงอะไรนะเอามาดูเส้นเลือดกอก่อนละกันกอจะชี้เส้นเลือดนี้เห็นป่ะคะเส้นเลือดที่มันเป็น2แฉกอย่างนี้นะมีเลือดไหลออกอย่างนี้เห็นป่ะมีลูกศรออกคือเส้นนี้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเส้นเลือดกอเนี่ยออกไป2แฉกด้วยเป็นได้เส้นเดียวเลยที่สามารถนำเลือดออกไป2แฉกนั่นก็คือเส้นที่นำเลือดไปฟอกที่ปอดถูกป่ะเพราะปอดเรามี2ข้างถูกไหมเพราะฉะนั้นกอเนี่ยก็หมายถึงเส้นเลือด pulmonary vein หรือ artery คะต้องเป็น artery ถูกป่ะ pulmonary artery เป็นนำเลือดดำไปฟอกที่ปอดนั่นเองส่วนขอไข่ตรงนี้ชี้เส้นเลือดที่มีขนาดที่ใหญ่ที่สุดเลยคือตรงนี้เส้นเลือดตรงนี้นะขอเนี่ยหมายถึงเออต้านั่นเองส่วนคอจะเป็นหัวใจห้องไหนห้องบนซ้ายนะคะเอ้ยบนขวาหัวใจห้องบนขวาคือคอส่วนงองูเนี่ยจะเป็นชี้แถวนี้ถูกป่ะอันนี้จะเป็นหัวใจห้องบนซ้ายนั่นเอง
เราก็มาดูซิว่าอันไหนถูกต้องนำเลือดไป dorsal artery dorsal aorta นะคะก็เป็นเส้นเลือดที่เกี่ยวกับ aorta ถูกไหมนำเส้นเลือดนำเลือดไป aorta ก็คือข้อขอไข่นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็มาเช็คซิว่าอันไหนมีขอไข่บ้างเพราะฉะนั้นกอไก่ก็ตัดทิ้งไปถูกไหมคะแล้วนำเลือดไปปอดล่ะนำเลือดไปปอดก็คือเส้นเลือดที่แตกเป็น2แฉกถูกไหมนำเลือดไปฟอกที่ปอดทั้ง2ข้างนั่นก็คือ pulmonary artery หรือข้อกอไก่นั่นเองนะแต่อันนี้เป็นกอไก่ทั้ง2ข้อถูกปะอันนี้อันที่3บอกว่าภายในเป็นเลือดดีนะคะภายในเป็นเลือดดีเนี่ยเราก็มาดูซิว่าเป็นคอควายหรือเป็นงองูถูกไหมหัวใจห้องบนขวาเนี่ยเป็นหัวใจที่รับเลือดเสียจากส่วนต่างๆของร่างกายถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ใช่เลือดดีคอขวาก็เลยไม่ถูกแต่งองูเนี่ยเป็นห้องหัวใจที่รับเลือดที่ฟอกแล้วจากปอดหัวใจห้องบนซ้ายเนี่ยเป็นหัวใจที่รับเลือดที่ฟอกแล้วจากปอดเข้าสู่หัวใจเพราะฉะนั้นห้องบนซ้ายจะต้องเป็นเลือดดีนั่นเองสุดท้ายแล้วก็คือตอบว่างองูเป็นเลือดภายในเป็นเลือดดีนั่นเองก็คือชอยข้อ4นะคะนั่นคือนำเลือดไป dorsal aorta ก็คือขอไข่นำเลือดไปปอดก็คือ pulmonary artery ส่วนภายในเป็นเลือดดีก็คือหัวใจห้องบนซ้ายนั่นเองสำหรับข้อ10นะคะถามว่าหลังรับประทานยาเพนิซิลินซึ่งรักษาอาการติดเชื้อที่บริเวณนิ้วเท้ายาจะเคลื่อนที่ผ่านอวัยวะในข้อใดก่อนเดินทางไปถึงบาดแผลก็ไก่ผ่านตับขอไข่หัวใจ1ครั้งคอควายหัวใจ2ครั้งแล้วก็งองูคือผ่านปอดเรื่องนี้เนี่ยเราจะต้องโยงนิดนึงกับเรื่องที่เราเคยเรียนมาแล้วเกี่ยวกับเรื่องของระบบการย่อยอาหารนะคะโดยที่พอเรารับประทานยาเพนิซิลินปุ๊บเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่ายาเพนิซิลินเนี่ยยาแก้อักเสบส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะเป็นยาที่ละลายน้ำตรงนี้ละลายน้ำได้เพราะฉะนั้นเวลาดูการดูดซึมเนี่ยจะต้องดูให้มันเหมือนกับการดูดซึมของสารอาหารพวกที่ละลายน้ำได้นั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาการดูดซึมเนี่ยมันก็เลยถ้าสมมติมันอยู่ที่มันจะมีการดูดซึมที่ลำไส้ถูกไหมคะบริเวณลำไส้จะมีการดูดซึมสารอาหารอยู่โดยที่ถ้าเป็นลักษณะของสารพวกที่ละลายน้ำแล้วเนี่ยเวลาดูดซึมปุ๊บมันจะผ่านไปที่เส้นเลือดฝอยหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะผ่านไปที่ไฮพาติกเวนอันนี้ทบทวนความรู้เดิมเลยนะหลังจากนั้นจะส่งไปที่ไฮพาติกเวนหลังจากนั้นก็ส่งไปที่ปอดบริเวณตับนั่นเองจะผ่านตับนะคะจำไว้ที่สารอาหารพวกที่ละลายน้ำเนี่ยจะผ่านตับก่อนหลังจากนั้นก็ออกไปที่ไฮปาติกเวนเหมือนเดิมพอผ่านไปที่ไฮปาติกเวนปุ๊บหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่พวกอินฟีเรียเวนาคาวาอะไรอย่างนี้แล้วก็เข้าสู่หัวใจนั่นเองเข้าสู่หัวใจนะโดยที่หลังจากนั้นพอเลือดนึกถึงเวลาเลือดที่มียาปนถูกไหมคะเข้าสู่หัวใจปุ๊บเนี่ยเลือดมันก็จะเข้าสู่ห้องบนขวาห้องล่างขวาหลังจากนั้นก็ไปฟอกที่ปอดถูกไหมหลังจากนั้นก็ถูกส่งเข้ามาหัวใจห้องบนซ้ายลงหัวใจห้องล่างซ้ายหลังจากนั้นก็นำไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเรามาดูช้อยข้อนี้การรับประทานยาเพนิซิลินเพื่อรักษาการติดเชื้อที่บริเวณนิ้วเท้าจะต้องผ่านอวัยวะใดบ้าง1อ่ะต้องผ่านตับถูกไหมคะคือตอนแรกเลยเนี่ยจำไว้ที่เรากินอาหารเข้าไปพวกนี้จะเป็นยาตัวเนี้ยจะละลายน้ำเพราะฉะนั้นมันจะต้องเคลื่อนที่ผ่านตับก่อนที่จะเข้าสู่หัวใจพอเคลื่อนที่ผ่านตับปุ๊บมันเข้าสู่หัวใจปุ๊บแล้วมันเข้าสู่หัวใจกี่ครั้งอ่ะ1ครั้งหรือ2ครั้งถูกไหมการที่เคลื่อนที่เข้าสู่หัวใจปุ๊บเนี่ยมันจะถูกส่งไปซอกที่ปอดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องผ่านปอดอยู่แล้วแล้วจากปอดเนี่ยก็ส่งกลับเข้ามาหัวใจอีกเพราะฉะนั้นจะต้องผ่านหัวใจถึง
สองครั้งถูกไหมคะครั้งแรกก็คือจากเส้นเลือดดำเข้าปอดเอ้ยเข้าหัวใจและอีกครั้งหนึ่งคือจากปอดกลับมาที่หัวใจกลายเป็นเลือดแดงนั่นเองเพราะฉะนั้นจะผ่านหัวใจสองครั้งคำตอบก็คือหลังจากที่เรารับประทานยาเพนิซิลินเข้าไปปุ๊บเนี่ยยาจะเคลื่อนที่ผ่านอวัยวะได้แก่ผ่านตับผ่านหัวใจสองครั้งแล้วก็ผ่านปอดหนึ่งครั้งนั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือข้อ4นะคะนะคะถามว่าคนที่มีความดันเลือด 120-80 มิลลิเมตรประหลอดในจังหวะที่ลิ้นเอออติกเซมิลูน่าเปิดลิ้นเอออติกเซมิลูน่าก็คือลิ้นที่กั้นตรงเส้นเลือดเอออต้าถูกป่ะแถวเอออต้านั่นเองลิ้นตรงนี้ถ้ามันเปิดออกเนี่ยจะมีความดันเท่าไหร่1ก็คือ120มิลลิเมตรประหลอด2คือ80มิลลิเมตรประหลอด3ระหว่าง120ถึง80มิลลิเมตรประหลอดแล้วก็4ต่ำกว่า80มิลลิเมตรประหลอดนะคะเขาถามว่าจังหวะที่ลิ้นตรงนี้เปิดก็แสดงว่าหัวใจห้องล่างขวาอันนี้เป็นหัวใจถูกป่ะอันนี้เป็นเอออต้าลิ้นตรงนี้ลิ้นที่กั้นตรงนี้ถ้ามันเปิดเมื่อไหร่แสดงว่าหัวใจห้องล่างซ้ายถูกไหมคะหัวใจห้องล่างซ้ายเนี่ยมีการบีบตัวบีบตัวทำให้ลิ้นตรงนี้เปิดเลือดก็เลยไหลไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายถูกปะเพื่อที่ความดันตรงนี้เนี่ยถ้าเรามาดูที่เราเคยเรียนกันไปแล้วนะคะก็คือว่าความดัน 120-80 เนี่ยปกติแล้ว120จะหมายถึงความดันสูงสุดจะเกิดขึ้นเมื่อหัวใจบีบตัวส่วนความดันต่ำสุดเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อหัวใจคลายตัวคือ80ตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าในจังหวะที่ลิ้นเซมิลูน่าวาล์วเปิดพอดีแสดงว่าตรงนี้เป็นจังหวะที่หัวใจมีการบีบตัวพอดีถ้าหัวใจมีการบีบตัวจะต้องทำให้เกิดความดันสูงสุดถูกป่ะจะต้องทำให้เกิดความดันสูงสุดเพราะฉะนั้นความดันสูงสุดเป็นเท่าไหร่ก็คือความดันสูงสุดก็คือ120มิลลิเมตรประหลอดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็เลยตอบข้อ1นั่นเองนะคะถามว่าถ้าหัวใจบีบตัวปกติแต่คลายตัวน้อยกว่าปกติ blood pressure หรือว่าความดันเลือดเนี่ยจะเป็นอย่างไรข้อ1 130-80 ข้อ2 110-80 ข้อ3 120-90 ข้อ4 120-70 เราก็มาดูก่อนว่าความดันปกติ blood pressure ปกติแล้วเนี่ยก็คือ120-80มิลลิเมตรประหลอดถูกไหมคะเขาบอกว่าในตรงนี้จะเป็นจังหวะที่หัวใจบีบตัวความดันตรงนี้นะส่วนความดัน80คือจังหวะที่หัวใจคลายตัวออกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหัวใจบีบตัวปกติบีบตัวได้ปกติแสดงว่าความดันเนี่ยจะต้องความดันในช่วงที่หัวใจบีบตัวเนี่ยต้องเท่าเดิมถูกไหมคะเพราะฉะนั้นช้อยของข้อแรกตัดไปส่วนการคลายตัวน้อยกว่าปกติตรงนี้เนี่ยอันนี้คือหัวใจคลายตัวได้ถึงจุดหนึ่งใช่ป่ะได้ความดันเท่ากับ80แต่ถ้าคลายตัวน้อยกว่านี้คลายตัวได้น้อยลงแสดงว่ายังมีแรงบีบตัวได้มากขึ้นถูกไหมเพราะฉะนั้นความดันก็เลยเป็น90มิลลิเมตรประหลอดนั่นเองคือถ้าเปรียบเทียบ90กับ70เนี้ยถ้า70มิลลิเมตรประหลอดเนี่ยเป็นความดันที่ต่ำลงไปอีกถูกไหมคะถ้าเป็นความดันที่ต่ำลงไปอีกแสดงว่าหัวใจมีการคลายตัวมากขึ้นแต่ว่าตรงนี้เขาถามว่าคลายตัวน้อยกว่าปกติแสดงว่ามีการคลายตัวน้อยลงก็ได้ความดันที่สูงขึ้นมาหน่อยก็คือ120-90มิลลิเมตรประหลอดนั่นเองสำหรับข้อนี้พูดง่ายๆคือเมื่อหัวใจบีบตัวปกติแต่คลายตัวน้อยกว่าปกติความดันจะเป็น 120-90 ถ้าตามช้อยนะคะถามนะคะถามว่าข้อใดแสดงอัตราการเต้นของหัวใจและความดันซิสโทนิกของคนปกติเมื่ออายุเพิ่มขึ้นอัตราการเต้นหัวใจเนี่ยกราฟจะเป็นจุดๆๆๆๆๆนี้ส่วนกราฟความดันซิสโทนิกจะเป็นกราฟเส้นทึบนะคะถ้าชอยข้อแรกเนี่ยก็คืออัตราการเต้นของหัวใจก็จะสูงขึ้นความดันซิสโทลิกก็จะสูงขึ้นขอไข่อายุมากขึ้นความดันซิสโทลิกจะน้อยลง
แต่อัตราการเต้นของหัวใจจะสูงขึ้นอันที่3ทอยข้อที่3อัตราการเต้นของหัวใจและความดันซิสโทลิกจะต่ำลงเมื่ออายุเพิ่มขึ้นและข้อที่4ก็คืออัตราการเต้นของหัวใจจะต่ำลงในขณะที่ความดันซิสโทลิกจะสูงขึ้นเราก็มาดูกันสิว่าความดันซิสโทลิกเนี่ยมันหมายความว่าอะไรตรงนี้นะคะความดันซิสโทลิกเนี่ยจะหมายถึงความดันในขณะที่หัวใจบีบตัวความดันสูงสุดในขณะที่หัวใจบีบตัวนั่นเองคือความดันในขณะที่หัวใจบีบตัวพวกนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเรามาดูเอากราฟของความดันซิสโทลิกก่อนละกันมันจะง่ายกว่านึกถึงคนเราถ้ามีอายุมากขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่ว่าจะเป็นโรคอะไรโรคความดันโลหิตสูงถูกหรือเปล่าคะก็คือมีความดันสูงนั่นเองเพราะฉะนั้นแสดงว่าอะไรแสดงว่ายิ่งคนเราเนี่ยยิ่งอายุมากขึ้นเท่าไหร่ความดันซิสโทลิกของคนก็ยิ่งมีความยิ่งสูงขึ้นใช่ป่ะเพราะฉะนั้นกราฟเส้นนี้กราฟเส้นทึบเนี่ยจะต้องสูงขึ้นขอไขก็เลยผิดข้อ2ผิดแล้วก็ข้อไหนอีกข้อนี้ก็ผิดถูกไหมคะเพราะกราฟเส้นทึบเนี่ยต้องสโลปเป็นขึ้นถูกป่ะยิ่งอายุสูงขึ้นความดันซิสโทลิกก็ยิ่งสูงส่วนอัตราการเต้นของหัวใจเนี่ยนะคะพบว่าคนเราเนี่ยยิ่งอายุสูงขึ้นเท่าไหร่เนี่ยอัตราการเต้นของหัวใจจะช้าลงเพราะฉะนั้นข้อ1เลยผิดคำตอบข้อที่ถูกก็คือข้อ4พูดง่ายๆคือเมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยความดันซิสโทลิกหรือความดันเมื่อหัวความดันสูงสุดเกิดขึ้นเมื่อหัวใจบีบตัวเนี่ยจะมีความดันสูงขึ้นเมื่ออายุเพิ่มขึ้นในขณะที่อัตราการเต้นของหัวใจเนี่ยเมื่อเราอายุมากขึ้นอัตราการเต้นของหัวใจก็จะน้อยลงเมื่ออายุเพิ่มขึ้นนั่นเองสำหรับข้อ14นะคะถามว่าข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับอัตราการเต้นของหัวใจและความดันเลือดในคนปกติอัตราการเต้นของหัวใจดูซิว่ามันแปรผันตามแปรผกผันหรือไม่เปลี่ยนแปลงตามอายุความดันเลือดก็เหมือนกันดูซิว่ามันแปรผกผันแปรผันตามหรือไม่เปลี่ยนแปลงตามอายุโจทย์ข้อนี้จะคล้ายๆโจทย์ข้อที่แล้วถูกไหมคะจำกราฟของข้อที่เมื่อข้อที่แล้วได้ปะถ้าให้เส้นทึบกราฟแกน x เนี่ยแสดงอายุส่วนกราฟแกน y คืออัตราอันนี้คือความอันนี้คือต่ำแล้วกันข้างล่างคือต่ำด้านบนคือสูงดูอัตราซิว่าอัตราและความดันซิว่ามันจะต่ำหรือสูงเริ่มจากอายุก่อนถ้าเราอายุมากขึ้นการเต้นของหัวใจอัตราการเต้นของหัวใจจะค่อยๆต่ำลงถูกไหมคะในขณะเดียวกันถ้าเราอายุมากขึ้นความดันเลือดเนี่ยก็จะสูงขึ้นมันก็จะเป็นกราฟอย่างนี้แสดงว่าอะไรแสดงว่าอัตราการเต้นของหัวใจจะต้องแปรผกผันกับอายุอันนี้ก็เลยผิดข้อแรกกับข้อที่4ผิดนะในขณะที่ความดันเลือดเนี่ยจะต้องแปรผันตรงกับอายุถูกไหมคะก็คือยิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยความดันเลือดยิ่งสูงขึ้นก็คือข้อ2นั่นเองแปรผันตามความดันเลือดแปรผันตามอายุสรุปแล้วก็คือที่น้องๆต้องจำก็คือว่าพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยอัตราการเต้นของหัวใจจะต่ำลงและแต่ความดันจะสูงขึ้นก็คือพูดง่ายๆก็คืออัตราการเต้นของหัวใจจะแปรผกผันกับอายุในขณะที่ความดันเลือดจะแปรตามอายุนั่นเองข้อ15นะคะถามว่าเหตุการณ์ในข้อใดเกี่ยวกับเส้นเลือดที่ขาขณะลิ้น A ขณะลิ้น A เปิดลิ้น B ปิดเขาก็วาดลูกศรแสดงทิศทางการเคลื่อนที่ของเลือดเป็นแนวนี้ถูกป่ะลิ้น B ตรงนี้ปิดลิ้น A ตรงนี้เปิดถูกไหมในเส้นเลือดเส้นเลือดที่มีลิ้นนะคะจะมีเส้นเลือดเนี่ยเรามีเส้นเลือดดำเส้นเลือดแดงและเส้นเลือดฝอยถูกป่ะแต่มีเส้นเลือดชนิดเดียวที่มีลิ้นก็คือเส้นเลือดดำถูกไหมเขาถามว่าเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ใดเอาแค่นี้ก่อนเรามาดูช้อยส์กันก่อนข้อ1กล้ามเนื้อลายข้างเส้นเลือดหดตัวเลือดไหลกลับเข้าสู่หัวใจขอไข่กล้ามเนื้อลายข้างเส้นเลือดหดตัวเลือดไหลไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเอ้ยเลือดไหลไปเลี้ยงขานะคะอันนี้ต่อไปเลือดไหลไปเลี้ยงขาข้อ3กล้ามเนื้อลายข้างเส้นเลือดคลายตัวเลือดกลับเลือดไหลกลับเข้าสู่หัวใจข้อ4
กล้ามเนื้อลายข้างเส้นเลือดคลายตัวเลือดไหลไปเลี้ยงขาอันนี้เลือดไหลไปเลี้ยงขานะการที่เลือดไหลเลือดจะไหลไปเลี้ยงขาเอาดูตรงนี้ก่อนคําว่าเลือดไหลไปเลี้ยงขาเนี่ยตรงเนี้ยจะต้องหมายถึงเส้นเลือดแดงถูกป่ะต้องหมายถึงเลือดแดงที่นําเลือดไปเลี้ยงขาแต่ถ้าตามรูปนี้แล้วเนี่ยเส้นเลือดตรงนี้มีลิ้นปิดเพราะฉะนั้นไม่มีทางที่เส้นเลือดตรงนี้จะไปไหลไปเลี้ยงขาได้แน่นอนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ข้อ2กับข้อ4ผิดทันทีเพราะฉะนั้นเราต้องมาพิจารณาอีกทีว่าแล้วตกลงเนี่ยกล้ามเนื้อตรงนี้มันหดตัวหรือคลายตัวทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอันนี้จะเป็นรูปที่เราเคยเรียนไปเลยนะจำได้ไหมอันนี้ใช่ไหมคะเริ่มจากในเวนเนี่ยบริเวณแขนขาจะต้องมีลิ้นในเส้นเลือดเวนขนาดใหญ่เนี่ยบริเวณเช่นบริเวณแขนขาเนี่ยจะต้องมีลิ้นหัวใจอยู่โดยที่ถ้าปกติแล้วเนี่ยเวลากล้ามเนื้อคลายตัวลิ้นมันจะปิดอยู่แต่เมื่อไหร่ที่กล้ามเนื้อหดตัวปุ๊บเนี่ยเหมือนเป็นแห้งสี่เหลี่ยมถูกป่ะถ้าเราอะไรมากดมันตรงกลางเงี้ยลิ้นมันก็จะเปิดออกเส้นเลือดเวนจะถูกบีบปุ๊บความดันจะมากเพราะฉะนั้นลิ้นด้านบนจะเปิดนั่นเองเอาใหม่นะก็คือปกติเนี่ยในกล้ามเนื้อคลายตัวถูกไหมกล้ามเนื้อคลายตัวลิ้นมันจะปิดอยู่แต่เมื่อไหร่ที่กล้ามเนื้อหดตัวปุ๊บเส้นเลือดเวนจะถูกบีบความดันมากขึ้นทำให้ลิ้นด้านบนเปิดออกนั่นเองอันนี้ก็ตามกรณีนั้นเลยถูกป่ะลิ้นด้านบนเปิดออกเมื่อกล้ามเนื้อเป็นไงที่แรกคลายตัวมันปิดทั้งคู่ถูกป่ะแต่พอเมื่อไหร่ที่กล้ามเนื้อหดตัวเนี่ยทำให้เส้นเลือดเวนถูกบีบความดันมากขึ้นลิ้นเอก็เลยเปิดเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเลือดดำและเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นเลือดดำตรงนี้เลือดต้องไหลกลับเข้าสู่หัวใจถูกแล้วอยู่ไหมถูกอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วตรงนี้จะเกิดขึ้นเมื่อเส้นเลือดข้างหลอดกล้ามเนื้อลายข้างหลอดเลือดหดตัวหรือคลายตัวคำตอบก็คือหดตัวถูกป่ะคะเมื่อไหร่ที่กล้ามเนื้อลายข้างเส้นเลือดหดตัวปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้ลิ้นเปิดออกเลือดก็ไหลกลับเข้าสู่หัวใจนั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้เลยคือข้อ1 นะคะสำหรับข้อ16นะคะถามว่าการตรวจดูเส้นเลือดที่บริเวณหางของปลาด้วยกล้องจุลทรรศน์เกณฑ์ในข้อใดใช้จำแนกเส้นเลือดใดเป็นเส้นเลือดอาร์เทอรี่หรือเส้นเลือดเวนได้ดีที่สุดอ่ะข้อ1เส้นเลือดในเลือดในเส้นเลือดอาร์เทอรี่ไหลเร็วกว่าเส้นเวนข้อ2เส้นเวนนำเลือดกลับเข้าสู่หัวใจเส้นอาร์เทอรี่นำเลือดออกจากหัวใจข้อ3เส้นเลือดในเส้นเวนไหลเรื่อยๆช้าๆส่วนเลือดในเส้นอาร์เทอรี่ไหลแรงเป็นจังหวะข้อ4เลือดในเส้นเวนจะไหลเข้าสู่เส้นเลือดที่ใหญ่กว่าส่วนเลือดที่มีเลือดไหลไปสู่เส้นเลือดที่มีขนาดเล็กลงเรียกว่าเส้นเลือดเส้นอาร์เทอรี่เราก็ลองมาพิจารณาช้อยแต่ละข้อดูข้อแรกเลยเลือดในเส้นเลือดอาร์เทอรี่ไหลเร็วกว่าเส้นเวนอันนี้คือเป็นความจริงถูกปะแต่ว่าเวลาเราเทียบความเร็วเนี่ยเราเทียบได้ยากถูกไหมเวลาเราส่องหางปลาเราไม่ได้เห็นว่าเลือดมันพุ่งปุ๊ดพุ่งเร็วหรือพุ่งช้าถูกไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เทียบไม่ได้ถูกปะข้อ2เลือดเส้นเลือดเวนนำเลือดกลับเข้าสู่หัวใจส่วนเส้นเลือดอาร์เทอรี่นำเลือดออกจากหัวใจตรงนี้เนี่ยเราส่องบริเวณหางของปลาถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองไม่เห็นหัวใจอยู่แล้วถูกป่ะและอีกอย่างนึงคือถ้าเส้นเลือดเนี่ยวางตัวแนวขวางเราก็จะบอกไม่ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่สามารถบอกได้นะคะส่วนข้อ3เลือดในเส้นเวนไหลเรื่อยๆช้าๆส่วนในเส้นเลือดอาร์เทอรี่ไหลแรงและเร็วตรงนี้เนี่ยเราก็ไม่สามารถบอกได้อยู่ดีถูกปะว่าตรงไหนเนี่ยไหลช้าไหลเรื่อยๆอันไหนไหลเป็นจังหวะคล้ายๆกับข้อ1ที่บอกว่าอันนึงไหลช้าอันนึงไหลเร็วอย่างเงี้ยตาเราก็ไม่สามารถมองเห็นได้ฉะนั้นไม่รู้อ่ะส่วนข้อ4เนี่ยเลือดในเส้นเลือดเวนจะไหลเข้าสู่เส้นเลือดที่มีขนาดใหญ่กว่าแต่เลือดเส้นเลือดแต่เลือดที่มีเลือดไหลเข้าสู่หัวใจเข้าสู่เส้นเลือดที่มีขนาดเล็กลงคืออาร์เทอรี่ก็ถูกป่ะเพราะปกติเนี่ยเลือดออกจากหัวใจถูกไหมคะจะเป็นเส้นเลือดใหญ่ๆก่อนเลยอาร์เทอรี่อันนี้คือเลือดแดงหรือว่าอาร์เทอรี่หลังจากนั้นมันก็จะเปลี่ยนเป็นเส้นเลือดฝอยถูกไหม
หลังจากนั้นเนี่ยฝอยมันจะมีขนาดเล็กมากถูกป่ะเล็ก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 อย่างนี้สุดท้ายเนี่ยมันก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกอันนี้ก็คือเวนนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเส้นเลือดเวนจะไหลเข้าสู่เส้นที่มีขนาดใหญ่กว่าก็คือตรงนี้ส่วนเส้นเลือดที่ไหลเข้าสู่เส้นเลือดที่มีขนาดเล็กลงก็คืออาร์เทอรี่เพราะฉะนั้นข้อ4เลยเป็นช้อยที่ถูกต้องนั่นเองนะคะข้อ17นะคะถามว่าข้อใดถูกต้องหลังจากนำเลือดที่ใส่สารเฮปารินไปปั่นแยกส่วนโดยที่ส่วนด้านข้างแรกเป็นส่วนน้ำข้างบนด้านข้างที่2คือส่วนตะกอนด้านล่างผมก็ถามว่าเป็นได้เป็นพลาสมาหรือเป็นซีรัมแล้วก็ตะกอนด้านล่างประกอบด้วยอะไรบ้างมีเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเพลทไฟบินหรือว่าไม่มีไฟบินเราก็ต้องมาดูกันการใส่สารเฮปารินตรงนี้นะคะจะป้องกันไม่ให้เลือดแข็งตัวให้เลือดแข็งตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรานำเอาไปปั่นแล้วเนี่ยการนำไปปั่นแล้วปุ๊บการนำไปปั่นนะคะก็จะได้เป็นส่วนของพลาสมาส่วนน้ำข้างบนจะเป็นพลาสมาเหมือนในรูปนี้ถ้าในรูปนี้เนี่ยคือเขานำเลือดออกมาถูกไหมเขาหยดสารเฮปารินลงไปหยดปุ๊บนำไปปั่นส่วนของเหลวข้างบนคือส่วนสีเหลืองตรงนี้เนี่ยจะเป็นพลาสมาส่วนเซลล์ข้างล่างที่มันตกตะกอนอยู่เนี่ยก็จะได้แก่เม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวแล้วก็เพลทเลตหรือเกล็ดเลือดนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเรานำเอาสารเฮปารินไปปั่นดันเลือดที่ใส่สารเฮปารินไปปั่นแยกส่วนข้างบนก็คือพลาสมาถูกไหมคะเซลล์ที่พบเหมือนตะกี้เลยเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเพลทเลตไม่พบไฟบินนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือข้อ2นั่นเองส่วนซีรัมเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อเราไม่ได้คือถ้าเราไม่เติมสารป้องกันเลือดแข็งตัวหรือไม่เติมเฮปารินลงไปในเลือดเนี่ยพอนำไปปั่นแยกส่วนของเหลวที่ได้ตรงนี้คือซีรัมจะคล้ายกับพลาสมาเลยแต่ไม่มีโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเลือดอยู่เลยโอเคไหมเอาใหม่นะซีรัมเนี่ยจะเกิดขึ้นในกรณีที่เราไม่ใส่เฮปารินหรือว่าไม่ใส่สารป้องกันเลือดแข็งตัวลงไปการไม่ใส่ตรงนี้ปุ๊บจะทำให้พอแยกออกมาเนี่ยจะได้ซีรัมตรงนี้จะไม่มีโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเลือดอยู่โอเคนะคะ